โหลโหลสวัสดีค่ะดิฉันกมลวรรณเรืองรัศนพรจากช่องจิกแอมูเลตรายงานตัวค่ะวันนี้ก็จะนำเสนอเกี่ยวกับล็อกเก็ตเข็มกัดหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ระลึกในงานทำบุญวันเกิดหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีในปีพุทธศักราช2563ค่ะโดยทางช่องจิกแอมูเลตจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่ด้วยกันทั้งหมด3แบบนะคะซึ่งล็อกเก็ตนี้ได้มาจากการทำบุญถวายสังฆทานที่วัดท่าซุงนะคะเมื่อเราพูดถึงล็อกเก็ตที่ระลึกในงานทำบุญวันเกิดหลวงพ่อพระราชพรหมยานวัดท่าซุงจังหวัดอุทัยธานีก็จะขอพูดถึงวิธีการต่ออายุอย่างง่ายๆโดยที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเคยได้กล่าวไว้ว่าสำหรับการต่ออายุก็จะต้องทำให้มันถูกต้องถ้าทำไม่ถูกต้องแล้วก็จะเสียเงินเปล่าถ้าบังเอิญมันเป็นการต่ออายุไขต่อเท่าไหร่ก็จะไม่สำเร็จผลเพราะว่าเชื้อไฟเดิมมันดับหมดบุญบารมีที่ทำมาการหมดบุญบารมีแม้จะต่ออายุไขก็ไม่แน่บางคนเนี่ยเป็นเด็กก็หมดอายุไขได้บางคนก็เป็นหนุ่มบางคนก็เป็นสาวบางคนก็เป็นวัยกลางคนบางคนก็ถึงวัยแก่อายุไขเนี่ยไม่แน่นอนนักคำว่าอายุไขนี่ความหมายก็ว่าก่อนที่จะเกิดเนี่ยกรรมดีหรือกรรมชั่วจะเป็นคนกำหนดชีวิตมาให้เท่าไหร่ถ้ากำหนดชีวิตมาให้20ปีก็ต้องอยู่แค่20ปีถ้าให้10ปีก็อยู่ได้แค่10ปี3วันก็ต้องแค่3วันนี่เป็นอายุไขต่อไม่ได้ถ้าตายก่อนนั้นเขาเรียกว่าอุปฆาตกรรมหรือว่าอาการมรณะแบบนี้ต่อได้ถ้าบรรดาญาติโยมหรือพุทธบริษัททั้งหลายจะต่ออายุแบบนี้ก็ต่อเสียทุกวันก็หมดเรื่องกันสำหรับวิธีการต่อทุกวันก็หมายความว่าให้ทุกท่านมีความเคารพในพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างจริงจังและจะต้องเว้นจากกรรมที่เป็นปานาติบาตและถ้ามีเวลาเดินผ่านไปมีใครเข้าหาปลาหาเต่าอยู่ที่เขาจะฆ่ามันให้ตายเราก็ออกสตังค์ซื้อเอาพอที่เราเนี่ยพอจะซื้อได้แล้วก็นำไปปล่อยในที่ที่ปลอดภัยไม่ใช่ว่าปล่อยลงหม้อข้าวหม้อแกงของเรานะให้ไปปล่อยในสถานที่ที่จะทำให้เขาพวกนั้นน่ะมีความสุขในแม่น้ำก็ได้ในหนองในคลองหรือในบึงก็ได้ปล่อยให้เขามีความสุขมีชีวิตรอดตามวิธีโบราณอาจารย์ท่านสอนไว้อย่างนี้นะว่าวิธีการต่ออายุใหญ่คือเมื่อถึงปีหนึ่งถ้าเป็นวันเกิดหรือเป็นวันสำคัญของเราจะวันไหนก็ได้ให้เราเนี่ยนำกับข้าวที่เป็นอาหารพิเศษตามที่เราพอใจเท่าที่มีทุนพึงจะมีได้จัดการใส่บาตรแก่พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วถ้าหากว่าเรามีสตางค์เราก็สร้างพระพุทธรูปสักองค์สำหรับพระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นพระดินเหนียวก็ได้พระปูนซีเมนต์ก็ได้เป็นปูนพลาสเตอร์ก็ได้เป็นพระโลหะก็ได้ไม่จำกัดเลยเพราะว่าเป็นรูปพระแล้วมีอานิสงส์เสมอกันแต่จะต้องมีหน้าตักไม่น้อยกว่า4นิ้วถวายเป็นสมบัติของสงฆ์หลังจากนั้นก็เอาสัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่าอย่างที่เขานำเอามาแกงเพื่อเป็นอาหารหรือที่เขาทอดแหสุ่มปลาถ้ามีสตางค์ก็ไปซื้อเขามาสัก2ตัวตามกำลังแล้วเราก็ปล่อยไปหลังจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาผู้รักษาชีวิตท่านบอกว่าถ้าทำอย่างนี้เป็นนิดคำว่าอุปฆาตกรรมคือกรรมที่เข้ามาริดรอนก่อนอายุไขก็ดีและอาการมรณะการตายก่อนอายุไขก็ดีจะไม่มีสำหรับผู้ที่ทำแบบนี้แต่ถ้าว่ากรรมอย่างนี้เข้ามาถึงแค่ป่วยแต่ไม่มากก็เป็นของธรรมดาในเรื่องของการต่ออายุนี่มีมาในพระพุทธศาสนาแต่ว่าวิธีการต่ออายุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ถ้าทำกันก็จะหนักอยู่เหมือนกันเพราะว่าเอาพระไปสวดตั้ง7วันพระเองก็จะทนไม่ไหวก็เลยใช้สายศีลเข้าช่วยแล้วกันแต่ว่าสายศีลที่ทำกันนั้นก็อย่าลืมพระรัตนตรัยแต่ในทางที่ดีญาติโยมและพุทธบริษัทอย่าทำอย่างนั้นนะถ้าคนป่วยจริงๆอย่าปล่อยให้ไม่มีความรู้สึกตอนที่ยังมีสติดีๆอยู่ให้นิมนต์พระไปสวดสักครั้งนึงแต่ไม่ใช่สวดอภิธรรมแต่เป็นสวดพระปริตรวงได้สายศีลล้อมถ้าผู้ป่วยจะต้องตายพ
ราะว่าสิ้นอายุไขก็จะต้องตายแน่สายสินป้องกันไม่ได้แต่ว่าถ้าผู้ป่วยคนนั้นจะตายอย่าลืมว่าผู้ป่วยเนี่ยก็เหมือนคนที่กำลังตกน้ำว่ายน้ำไม่เป็นเราส่งอะไรไปให้เกาะเขาก็จะเกาะเราส่งไม้ไปให้เกาะเขาก็จะเกาะไม้เราส่งสุนัขเน่าไปให้เกาะเขาก็จะเกาะสุนัขเน่าเพราะว่าต้องการทรงชีวิตอยู่ถ้าคนป่วยเห็นพระสวดพระปริตจิตของคนป่วยในตอนนั้นได้รับการสมาทานศีลก่อนเวลานั้นก็จะเป็นการรับสมาทานศีลอยู่สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทำให้คนป่วยที่มีศีลเวลามีการสวดพระปริตจิตก็จะฟังพระสวดด้วยความเคารพจิตจะยึดมั่นอยู่กับพระหลังจากพระกลับแล้วจิตจะจับอารมณ์นั้นตลอดเพราะว่าขณะป่วยไม่มีโอกาสทำลายศีลอีกต่อไปเพราะว่ากำลังป่วยอยู่ไม่สามารถจะไปฆ่าใครได้ลักขโมยใครได้ถือว่าผู้ป่วยมีศีลบริสุทธิ์ถ้ามีการถวายทานด้วยไม่ว่าทานนั้นจะเป็นธูปเทียนดอกไม้หรือปัจจัยโภชนาอาหารก็ถือว่าเป็นการถวายทานแก่พระสงฆ์กำลังของทานจะช่วยผู้ป่วยอีกแรงหนึ่งอีกประการหนึ่งก็คือด้านอนุสติถ้ามีพระพุทธรูปด้วยจิตของผู้ป่วยเนี่ยจะจับพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติจำเสียงสวดมนต์เป็นธรรมานุสติการนึกถึงพระสงฆ์ไปสวดก็เป็นสังฆานุสติถ้าเป็นอายุขัยที่พึงจะตายบาปกรรมใดๆที่ทำมาแล้วในการก่อนก็จะไม่มีโอกาสให้ผลในเวลานั้นเหลือเพียงแต่บุญอย่างเดียวที่จะประคับประคองคนนั้นไปสวรรค์ไปพรหมโลกหรือว่าไปนิพพานให้ลูกหลานทั้งหลายจงจดจำคิดว่าโลกนี้เป็นอนิจจังทุกอย่างไม่มีอะไรเที่ยงมันไม่มีการทรงตัวโลกนี้ถ้าเราเอาจิตเข้าไปยึดมั่นมันก็จะเป็นทุกข์ให้ทุกคนทำกำลังใจเข้มแข็งไว้เราจะไม่ยอมแพ้คำว่าชั่วจะไม่ยอมให้ความชั่วเข้ามาเป็นนายหัวใจเราจะทรงกำลังใจไว้แต่เพียงความดีเมื่อจิตมันเข้มแข็งอย่างนี้ความชั่วมันเป็นนายไม่ได้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิ๊กแอมูเลตด้วยนะคะขอบพระคุณที่รับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ